คนในพรรคเองก็ต้องหลุดปากว่าเบื่อคนในทีมงานรัฐบาลก็ยังบอกผมชักเบื่อแต่ก็รู้ว่าไอ้คำว่าเบื่อนี่โบราณก็มีคำนะเบื่อยากก็อย่างนั้นถ้าเบื่อได้มันเลยหาคนรุ่นใหม่มาจริงๆคนรุ่นเก่าเบื่อสักทีมันก็น่าจะมีอะไรบ้านเมืองแปลกๆใหม่ๆดีขึ้นมาบ้างยมว่าไงคนเสียโควิดไม่ถึงเท่าไหร่ไม่ถึง10ล้านบางคนน่ะจะได้ 5,000 อาตมาเสียไป10ล้านเพราะรัฐทำคนของรัฐทำชัดๆเพราะเขาเป็นคนออกโฉนดเพราะเขาเป็นคนทำหน้าที่โอนโฉนดแล้วก็เท่าเก็บเงินภาษีเข้ารัฐแต่เวลาเสียหายขึ้นมาบาทเดียวก็ไม่ได้รับการเยียวยาขอฝากไว้ด้วยไหนๆจะเยียวยากันแล้วเผื่อมาสักหน่อยได้ไหมรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกัลยาณโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาณโอได้ณบัดนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมเรากลับมาพบกับรายการกัลยาณโอเคกันอีกนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีด้านหลังที่เห็นนั่นคือน้ำตกสวนธรรมนะครับใครที่ไม่ได้มาวัดสวนแก้วหรือว่าอยากจะมาแล้วอยากจะเห็นน้ำตกสวนธรรมนี้ก็มาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ทางวัดได้เข้าใจว่าได้เปิดแทบจะปกติแล้วนะฮะก็ใส่หน้ากากมาแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมเข้ามาในวัดได้ตามปกตินะครับขออนุญาตโปรโมทสักนิดหนึ่งนะครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมต้องพูดสโลแกนนิดหนึ่งพยายามจะพูดอยู่ว่ารายการของเรากัลยาณโอเครายการสนทนาปัญหาชาวบ้านชาวเมืองและเรื่องศีลธรรมเอาให้ครบอย่างนี้นะหลวงพ่อมันจะได้มีครบทุกอย่างพ่อครับขออนุญาตถามหลวงพ่อเลยครับแน่นอนฮะหลายเทปมาแล้วคุยเรื่องสังคมศีลธรรมวันนี้ขอการเมืองนิดนึงนะครับหลวงพ่อได้ข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐกรรมการบริหารพรรคลาออกเกินครึ่งนึงนั่นหมายความว่าต้องยุบทั้งหมดไม่ได้ยุบพรรคนะฮะยุบกรรมการบริหารเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่หลวงพ่อครับอย่าว่างุ่นนี้เลยครับวิจารณ์การเมืองให้หน่อยครับขอบคุณครับหลวงพ่ออาตมาว่าน่าจะเป็นเรื่องสับขาหลอกมากกว่าเพราะว่าอย่างท่านพลเอกประวิตรใครๆก็บอกว่าบารมีอาจจะมีแหละนะแต่อะไรเขาเรียกอะไรไก่ก็เรียกไก่แก่เกินแกงอะไรมีคนแซวพี่ป้อมเยอะหลวงพ่อที่บอกว่าใช่เอารูปไปให้ดูแล้วแกอย่างว่านะแกก็สูงอายุนั่งหลับบ่อยอันนี้แผนลึกๆทางการเมืองเนี่ยเราอ่านเกมยากอาจจะสับขาหลอกแล้วก็ทำนู่นทำนี่อาจจะมีอัศวินม้าขาวที่ไหนก็ได้คนเก่าๆแก่ๆอยู่พรรคไหนก็แล้วแต่อาจจะบินวิ่งข้ามเส้นชัยเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคก็อาจจะเป็นได้แต่ตอนนี้สับขาหลอกให้แล้วสับสนหน่อยให้บางกลุ่มบางกวนบางพวกอะไรอ่ะตอนนี้มีคนเขียนคอลัมน์พลังประชารัฐเปลี่ยนจากรัฐเป็นเละอะไรก็มีนะก็จริงไอ้เละเนี่ยมันก็เละทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไอ้เรื่องแตกแยกความคิดเห็นเอาละแตกแยกความคิดเห็นทางนโยบายหรือความอยากได้เป็นเก้าอี้ตำแหน่งผลอำนาจผลประโยชน์ถ้านโยบายขัดกันเนี่ยมันก็ยังพอเห็นใจนะแต่ถ้าขัดกันเพราะอยากได้เก้าอี้ตำแหน่งอำนาจผลประโยชน์มันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่รู้นะคนในพรรคเองก็ต้องหลุดปากว่าเบื่อคนในทีมงานรัฐบาลก็ยังบอกว่าชักเบื่อแต่ก็รู้ว่าไอ้คำว่าเบื่อนี่โบราณก็มีคำนะเบื่ออยากก็อย่างนั้นถ้าเบื่อได้มันเลยหาคนรุ่นใหม่มาจริงๆคนรุ่นเก่าเบื่อสักทีมันก็น่าจะมีอะไรบ้านเมืองแปลกๆใหม่ๆดีขึ้นมาบ้างแต่เอาละคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะแย่จะเลวพุทธเจ้าท่านก็เคยว่านะอย่าเอาคนรุ่นหนุ่มมาบริหารบ้านเมืองมันจะเหมือนไอ้
วัวยังไม่อดลูกอดนมเนี่ยเอาไปลากเวียนลากไถมันก็พังมันก็ต้องมีกอไผ่เขาบอกว่าต้องมีตอใหญ่ตอเก่าตอแก่ไม่งั้นลนโดนลมโค่นอย่างนี้เขาก็เลยเอาละหาคนเก่าๆที่บารมีสูงๆเพื่อจะหนุนจะดันกันแต่คอยดูดีกว่าอาตมาว่าเกมพลิกได้หลวงพ่อเขาอย่างนี้หรือเปล่าครับการทางด้านการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะเพราะว่าสสเนี่ยว่าตามตรงก็คือเป็นส่วนของสภานิติบัญญัติหรือว่าเป็นผู้งานต้องยกมืออ่ะแต่ในขณะที่ฝ่ายบริหารเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสสนะฮะเอาใครมาเป็นก็ได้นะฮะทีนี้เขาบอกว่าแบ่งงานกันทำซึ่งถ้าว่าตามจริงก็ถือว่ากำลังปรับตัวนะเพราะว่าตอนนี้พรรคฝ่ายค้านนี่ก็เหนื่อยนะฮะเจอทั้งโทษนะฮะเจอทั้งยุบพรรคเจอทั้งอะไรตอนนี้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นกลายเป็นโอกาสของพรรคที่ยังแข็งแรงแล้วก็ยังใช้พูดง่ายว่าคำว่าประชานิยมหายไปตอนนี้ประชารัฐแต่ว่าแจกเหมือนกันใช่เสียดายนะถ้าพูดถึงว่าฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ยังไงก็เข้มแข็งฝ่ายค้านเจาะยากแต่โอกาสดีใช้โอกาสไม่เป็นกลับไปใช้โอกาสขัดแย้งทะเลาะแย่งชิงมันก็เลยกลายเป็นว่าโอกาสมันจะไม่ใช่เป็นโอกาสที่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่มันจะทำโอกาสให้เป็นวิกฤตขึ้นมาอีกที่จริงในรายชื่อที่ว่ามีข่าวว่าจะปรับรัฐมนตรีออกไปคณะรัฐมนตรีออกไปเนี่ยเอาตรงๆก็เป็นชื่อที่โดนชื่อเสียพอสมควรนะแต่เราไม่อยากจะพูดว่าเราก็คงจะได้ยินคำว่ายี่หรือไม่ยี่ฮะเพราะฉะนั้นบางทีนี่อาจจะเป็นจากวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะพ่อไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเล่นการเมืองกันขนาดนี้ตั้งแล้วมันก็มี2อย่างไม่ว้าวก็ว้าว โอ้แหวนหายไปตัวนึง ครับเพราะเรื่องเดียวกันเลยการเมืองเนี่ยอันนี้ผมว่าไปเป็นถามเรื่องผู้หญิงนะพ่อนางสาวไทยฮะกับนางงามพอดีไม่แน่ใจว่าเวทีไหนบ้างแต่ว่าก็ทราบว่าเป็นนางงามนะฮะคุณบุ๋มปนัดดานางสาวไทยกับคุณปารินาไกยคุปคู่นี้เรียกว่ามวยถูกคู่ดูพอดีเปิดข่าวดูเขาก็เรียกว่าเวียงใส่กันแรงพอสมควรแต่นี้ก็คงจะย้อนถามว่าหน้าที่ของสสทำอะไรหน้าที่ของนางงามทำอะไรตอนนี้ทำให้ถูกหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เอ่ยหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าการประพฤติธรรมเนี่ยคือการทำหน้าที่ถ้าทำหน้าที่ให้ถูกกับหน้าที่แล้วทำได้ดีในหน้าที่ก็เป็นการประพฤติธรรมแต่ถ้าการทำหน้าที่มันแฝงไปฟาดไปฟันไปห้ำไปหั่นสมัยนี้เขาเรียกอะไรกันมันไปมัวบี้กันนะบี้กันจนหน้าที่หลุดไปหายไปคนหนึ่งก็อยากว่าจะทำหน้าที่ในเรื่องข่มขืนเนี่ยมันได้ถูกจัดการให้มันแก้ไขมันดีฝ่ายหนึ่งก็เรียกว่ารู้กฎหมายมาก่อนก็มีซัดมาแรงฝ่ายหนึ่งก็เลยเห็นบอกว่าอยากจะฟ้องหมิ่นประมงประมาทอะไรกันไปเสียดายเวลาทั้งหมดทั้งสิ้นคนไทยเนี่ยนะทั้งประเทศเนี่ยถ้าเอาเวลาขัดแย้งมาสร้างชาติรวมพลังกันอาตมาว่าประเทศไหนในโลกเลยเรายากแต่เราเสียโอกาสเพราะว่าการสร้างความขัดแย้งมันเยอะทั้งที่มีโอกาสแล้วยังขัดแย้งกันอีกโอกาสเขาให้มาแล้วประชาชนเขาให้มาแล้วยังมาสร้างความขัดแย้งให้เสียเวลาไปเปล่าๆงบประมาณก็ผ่านแล้วน่าจะได้ขับเคลื่อนงบประมาณเนี่ยไปแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองประชาชนจะได้ลืมตาอ้าปากไอ้นี่ประชาชนไม่ได้ลืมตาอ้าปากแต่ฝ่ายการเมืองอ้าปากหลวงพ่อครบประมาณที่จริงเรียกว่า2ล้านล้านก็ได้นะเพราะ 1.99 เลยนี่ก็แบบว่าเหมือนลดราคานะถ้าเขียนเลข2เยอะๆไปเอาลดลงมาหน่อยนึง 1.9 ล้านเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนสมัยยุคก่อนนู้นที่มีการโปรโมทกันว่าเนี่ยจะใช้เงินขนาดนี้สร้างรถไฟฟ้าทำโน่นทำนี่โอเคถือว่าโอกาสนั้นเสียหายไปเรียบร้อยแล้วครั้งนี้มีเงินเข้ามาอีกแล้วอันนี้เป็นหนี้นะฮะหลวงพ่อคนก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะ
มันต้องตรวจสอบได้ไหมหลวงพ่อจำเป็นใช่ไหมการตรวจสอบนี่มันเป็นของจำเป็นที่สุดนอกจากคนที่มีอะไรมือมีแผลหรือเปล่าเขากลัวยาพิษเขาบอกทองแท้ย่อมในตัวการพิสูจน์เพราะฉะนั้นการพิสูจน์ว่าเราบริสุทธิ์เราโปร่งใสเราเที่ยงธรรมมันน่าจะสำแดงออกให้ชัดเจนที่ผมถามเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อกฎหมายผ่านแล้วแปลว่ากู้ได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรนอกจากการต้องเข้าไปตรวจสอบเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าหลังคาบ้านเนี่ยมุงดีบังดีฝนไม่รั่วรดแต่ความชั่วเนี่ยยิ่งทำยิ่งปกปิดความชั่วจะยิ่งรั่วรดเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยทั้งงบประมาณถูกใช้ชั่วๆนี่ถ้าปกปิดกันได้ก็โกงกันมาลายวายวอดถ้าพูดเรื่องคอร์รัปชันอะไรขึ้นมาหลวงพ่อต้องยกตัวอย่างเรื่องนี้เลยนะ คนจะต้องจำให้ได้ว่าอันนี้ไม่ได้ถ้ารั่วรดลงมานี่เดือดร้อนนี่ นะฮะต้องเปิดเผยเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าสร้างความขัดแย้งหมายว่าโมแต่สร้างความขัดแย้งกันผมมีคำพูดผมมีคำคำเดียวกันแต่ว่าเป็นคำถามเป็นนัยยะทางการเมืองนิดนึงหลวงพ่อคิดว่าความขัดแย้งในบ้านในเมืองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐหรือว่าพรรคต่างๆนะฮะผมคิดว่ามีหลายพรรคก็เกิดปัญหานี้ภายในนะแต่ไอ้คำว่าความขัดแย้งในบ้านในเมืองแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากเนี่ยก็คือเรื่องของประชาชนที่ต้องยอมรับอ่ะมันมีถูกเรียกสับกันว่าไอ้นี่ควายแดงไอ้นี่สลิมไอ้นี่แบบว่าเดือดร้อนกันไปทั่วนะฮะเป็นไปได้ไหมที่จริงผมรู้ว่าเป็นไปได้นะผมก็แอบถามแกล้งถามหลวงพ่อไปงั้นอันนี้เป็นไปได้ไหมครับหลวงพ่อการสร้างความแตกแยกเพื่อให้ง่ายแก่การปกครองเป็นไปได้ไหมครับมันอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ของไม่ใช่บัณฑิตแล้วกันไม่ใช่สัตบุรุษถ้าบัณฑิตและสัตบุรุษจะไม่คิดแนวนั้นแต่จะคิดแนวที่มันเป็นลักษณะสามัคคีธรรมไอ้คำว่าสังฆเภทพุทธเจ้าเนี่ยปรับอาบัติพระแรงนะทำสังฆเภทยุไอ้พระแตกกันเนี่ยปรับอาบัติเกือบขาดจากความเป็นพระเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไปยุยงให้แตกกลุ่มแตกแยกแตกสามัคคีต้องถือว่าทำกรรมหนักแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะว่าไอ้ตอนที่มันยุยงเนี่ยตัตมาพูดไว้คำหนึ่งไอ้ตอนยุยงขึ้นเวทียุยงเนี่ยมันเฮิร์ตมากมันต่างกับขึ้นศาลตอนขึ้นเวทีกับขึ้นศาลคนละอาการอันนี้พ่อหมายถึงบ๊อบแต่ละบ๊อบใช่ไหมใช่มันเห็นชัดเลยอ่ะพอขึ้นศาลแล้วแต่มาว่าดีเหมือนกันนะหลังจากขึ้นศาลออกจากคุกมาเนี่ยบางคนเนี่ยสงบเสงี่ยมแล้วก็มีท่าทีประนีประนอมง่ายแต่ว่ามันสามัคคียากเพราะว่าดูที่พรรคการเมืองจะทำเรื่องสามัคคีอ่ะยังไม่สามัคคีกันเลยทั้งฝ่ายข้ารัฐบาลในพรรคตัวเองยังทำไม่ได้ใช่แสดงว่าความล้มเหลวและไอ้สามัคคีอะไรต่างๆที่พูดกันปรองดองปรองเนื้อมียากเพราะสันดานมนุษย์มันชอบยุให้ลำตำให้รั่วโบราณใช้คำนี้มันยุให้ลำแล้วมันตำให้รั่วออกไปไล่ลำกันม็อบสนุกวันนี้หลวงพ่อไม่ยอมหลงทางผมก็จะพยายามเพราะอะไรนะอาหารดีดนตรีเพราะอาหารดนตรีไปหรอใช่ไหมกำลังจะบอกว่าหลวงพ่อไม่ยอมหลงทางผมพยายามจะลากหลวงพ่อให้มาบอกว่าเอ๊ะบ้านเมืองเราปกครองกันเนี่ยมันการแตกแยกทำให้ปกครองง่ายขึ้นหรือเปล่าเหมือนสามก๊กเหมือนอะไรพวกนี้หลวงพ่อพอมีเรื่องมีราวเยอะขึ้นเนี่ยมันเสียถ้ายกประวัติศาสตร์นะพม่าเนี่ยเอาเจ้าพญาอะไรไม่รู้บอกว่าถ้าเราชนะนะจะยกให้เจ้าเนี่ยขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตพอชนะแล้วพม่าบอกบ้านของมึงยังทรยศผลที่สุดพ่อรู้ว่าเวลาคุยเรื่องประวัติศาสตร์นี่นะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันยากมากเลยเพราะว่าผู้ชนะเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศไหนนะก็อวยก็เชียร์ของตัวเองเขาบอกว่าเด็กหลายๆคนที่ไปเรียนต่างประเทศหลวงพ่อเขาอ่านหนังสือคือเขาไม่เรียนในเมืองไทยเขาไปอยู่เมืองนอกกันหรือว่าอาจจะอย่าเรียกเมืองนอกสมัยนี้อินเทอร์เน็ตด้วยมันเข้ามาเยอะการได้อ่านภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโลกนะฮะทำให้อดคิดไม่ได้ว่า
อันนี้ไม่ได้คุยเรื่องการศึกษานะคุณพ่อคุยเรื่องประวัติศาสตร์เลยนะว่าคนไทยก็ไม่ได้มาจากเทือกเขาอันไตซะแล้วนะหลวงพ่อหลวงพ่อเหมือนยุคหนึ่งจำได้ไหมว่าจะรู้ว่าโลกกลมหรือโลกเบี้ยวเถียงกันตั้งนานมีคนคุยเรื่องนี้ในสมัยที่เป็นกฎหมายของระดับโลกเลยคือเขาบอกว่าทางเรื่องกฎหมายเนี่ยทางยุโรปหรือทางโรมันอะไรพวกกรีกคนนี้เข้ามาก่อนแล้วเขาก็คนที่พูดว่าโลกกลมอะคนแรกๆอะโดนฆ่าตายหมดเพราะฉะนั้นพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยตอนเรียนอาตมาชอบมากไงแล้วรู้สึกว่ามีคนไปค้นไอตอนเขียนตอบเรื่องประวัติศาสตร์ตอนอาตมาเรียนนะป.4เขาบอกมีการเก็บไว้ว่าอาตมานี่ประวัติศาสตร์อันดับหนึ่งของโรงเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์แต่หลวงพ่อเรียนมากหลวงพ่อเรียนเฉพาะประวัติศาสตร์ไทยหรือเปล่าอันนี้แซวก่อนก็ใช่เรียนแค่อยุธยาพม่าว่ามีตัวละครใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอมาพูดเรื่องบริษัทผมเชื่อว่าคนท่านผู้ชมหลายท่านที่ดูรายการอยู่เนี่ยก็มีความรู้ไม่น้อยทีเดียวเอาเป็นว่าเรื่องบริษัทก็คือประวัติใครประวัติมันนะครับแล้วแต่ว่าประเทศไหนใครเขียนแล้วดูว่าใครจะเขียนนะฮะหลวงพ่อถามดิหลวงพ่อตอนนี้ได้ไปออกไปรับงานเทศหรือว่าอะไรข้างนอกได้แล้วหรือยังฮะเมื่อเช้าไปเทศที่ท่ามกาอ๋อกาญจนบุรีกาญจนบุรีแต่ว่าตอนเนี้ยไอ้ที่นิมนต์รับไว้น่ะนะเขางดหมดเลยอ๋อของเดิมงดหมด2เดือนไม่ได้ไปเลยแต่ตอนเนี้ยเริ่มแต่ว่าอาตมาน่าจะหยุดคือมีคนเข้ามานิมนต์แต่หยุดมานิมนต์โดยเฉพาะหยุดก็หน่วยงานราชการแล้วก็หยุดแบบประท้วงนิดๆหลวงพ่อประท้วงนานมากเลยราชการเนี่ยจะไม่เลิกประท้วงแล้วเพราะว่าวันนี้เขามาไล่ที่แล้วเอารั้วมากั้นแล้วเราให้ออกภายในสิ้นเดือนนี้ของที่เขาเป็นถุงเจ้าตุ้ยแขกตกลงเป็นของใครฮะเนี่ยมันคิดดูนะหลวงพ่อพูดเลยเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าจะถามคำถามนี้เดี๋ยวไหนก็ถามนะฮะท่านผู้ชมขอถามเรื่องนี้หน่อยแล้วกันตอนนี้เล่าให้ฟังหน่อยเขามายึดแล้วเมื่อศาลสั่งให้ยกฟ้องเราเนี่ยเขาก็จะเข้ามาครอบครองแล้วก็ไล่คนที่เราเคยให้ไปอยู่ก็คือว่าไม่ตอนนี้ที่ดินนี้จะไม่ใช่ของหลวงพ่อแล้วไม่ใช่แล้วมาเขาเริ่มลุกแล้วไล่มาปิดรั้วแล้วกำหนดเส้นตายให้คนที่อยู่ในนั้นคนงานต้องให้ออกภายในสิ้นเดือนนี้แต่นี่อาตมาเนี่ยตังหุดตังหิดอยู่เรื่องหนึ่งครับโควิดเนี่ยนะไม่รู้ละเสียหายกันเท่าไหร่บางคนก็ไม่ได้เสียหายมากแต่ได้ 5,000 อาตมานี่เสียหายเพราะรัฐด้วยนะเพราะรัฐเป็นคนออกโฉนดรัฐทำหน้าที่โอนให้กรรมสิทธิ์มากับเราเอาโฉนดมอบให้เราจู่ๆก็โฉนดเป็นโมฆะถามว่ารัฐทำให้เสียหายไป10 กว่าล้านเนี่ยอันมาน่าจะได้เยียวยาสักล้านไหมบาทเดียวก็ไม่ได้ฝากไว้เป็นข้อคิดท้ายรายการโยมว่าไงคนเสียโควิดไม่ถึงเท่าไหร่ไม่ถึง10 ล้านบางคนน่ะจะได้ 5,000 อาตมาเสียไป10ล้านเพราะรัฐทำคนของรัฐทำชัดๆเพราะเขาเป็นคนออกโฉนดเพราะเขาเป็นคนทำหน้าที่โอนโฉนดแล้วเขาเท่าเก็บเงินภาษีเข้ารัฐแต่เวลาเสียหายขึ้นมาบาทเดียวก็ไม่ได้รับการเยียวยาขอฝากไว้ด้วยไหนๆจะเยียวยากันแล้วเผื่อมาสักหน่อยได้ไหมก็หลวงพ่อฮะหลวงพ่อไม่ได้โกรธนะฮะหลวงพ่อสอนเสมอนะฮะโกรธคือโง่บ่โหคือบ้าเมื่อกี้ไม่ได้โกรธนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องต้องทำความจริงให้ปรากฏโอเคอธิบายแบบนี้แทนนะฮะก็ขึ้นต้นในเรื่องของการเปลี่ยนพรรคพลังประชารัฐเปลี่ยนหัวหน้าพรรคนะฮะตามด้วยบุ๋มปนัดดาคุณปรีดาวันนี้มาจบที่เรื่องโฉนดที่ดินถุงกล้วยแขก10 ล้านนะครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะฮะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับใครที่ติดตามรายการนี้อย่าหนีไปไหนนะฮะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เอาไว้นะครับเราจะคุยกันทุกเรื่องนะฮะคุยกันทั้งเรื่องชาวบ้านคุยทั้งเรื่องของการเมืองคุยทั้งเรื่องศีลธรรมกดติดตามนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งนะครับกราบครับเจริญพรอยากกินพิซซ่าอยากกินไก่ทอดอยากกินอาหารญี่ปุ่นอยากกินสุกี้อยากกินเป็ดย่างเขาบอกว่า
เราไม่มีแต่ถ้าคุณอยากกินข้าวต้มมัดอยากกินเมี่ยงคำอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานอยากกินผลไม้สดตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกมะม่วงมันกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ามะละกอส้มโอหน่อไม้ต้มหน่อไม้ดองหรือแม้แต่ทุเรียนที่เพิ่งส่งมาจากสวน wow. ให้โทรวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025951444กด1หรือ0889166735ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเราพร้อมไปส่งให้ทุกคนถึงบ้านแต่ถ้าไกลกว่านั้นก็ลองโทรมาคุยกันอยู่บ้านหลบไวรัสมาวัดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจที่บ้านได้ด้วยการทำบุญสั่งซื้อขนมและผลไม้ตามฤดูกาลจากวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีโดยพระพยอมกาลิยานุค่อยจดเบอร์โทรกันนะครับ025951444กด1หรือ0889166735โอมเพียงไวรัสโคโรนาจงหายไปหน้ากากอนามัยจงกลับมาโอมเพียง